นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสารานิยธรรม6พระไตรปิฎกฉบับธรรมทานว่าด้วยสารานิยธรรม6 542ครั้งนั้นแด่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทำ6ประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกัน6ประการนี้เป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหกรรมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีรากเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาภจักว่าอาหารที่นึ่งในบาตรก็บริโภคโดยไม่เกียจกันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนสหพรหมจารีผู้มีศีลทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีศีลไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญอันตัณหาที่ธรรมไม่ครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับอยู่ทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีทิฏฐิอันไกลจากข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมอันนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับอยู่ทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน
พื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายทำ6ประการนี้แลเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการนี้ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันไว้ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุดเป็นที่ยึดคุมของเรือนยอดฉันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการนี้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันจบสารานิยธรรม6